นี่จะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ระบบ GPS ของ Mercedes-Benz การค้นหาที่ง่ายขึ้นนะครับโดยส่วนตัวผมใช้วิธีการนี้นะครับคือธรรมดาเนี่ยเราแอดจุดหมายปลายทางโดยการหาของจุดหมายปลายทางโดย Mercedes-Benz นะครับส่วนใหญ่ผมจะหาไม่ค่อยเจอบางทีอาจจะพิมพ์ไม่ตรงตัวนะครับวันนี้ผมใช้วิธีการนี้ครับจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับบางคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะโดยการที่ใช้Google Map นะครับ Google Map ของ iPhone ธรรมดานี่แหละก็คืออย่างยกตัวอย่างว่าผมกำลังจะไปเซ็นทรัลพระราม2นะครับก็กดขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นแล้วว่าเซ็นทรัลพระราม2เนี่ยตรงจุดนี้เราก็ต้องการเลขรหัสพิกัดนะครับคือผมนี่คือจะกดมาร์คเข้าไปปุ๊บแต่รถ Mercedes-Benz เนี่ยมันใช้เลขรหัสที่ไม่เหมือนใน Google Map ตอนนี้ผมมาร์คจุดนะครับว่าจะไปถนนตรงเนี้ยเซ็นทรัลพระราม2ใกล้ๆสไลด์ขึ้นมาครับเลือกตำแหน่งใหม่สไลด์ขึ้นมาปุ๊บก็จะได้เลขได้พิกัดนะครับกดค้างไว้แล้วก็คัดลอกนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับกดวางแล้วก็กดค้นหาเพื่อจะให้ได้เลขพิกัดที่ Mercedes-Benz มันใช้พิมพ์เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะมาที่หน้าจอของ Mercedes-Benz นะครับโดยการที่เลือกจุดหมายล่าสุดแล้วก็เลื่อนลงมาตกเป็นพิกัดภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็เราก็พิมพ์ตามตรงนี้ได้เลยก็ได้จากเลขที่เราได้มาเมื่อกี้ครับ13 39กดเข้าไปเลยนะครับ1339แล้วก็ตัวท้าย 46.0 เราก็ใส่แค่46ครับใส่แค่เลข46พอนะครับกดยืนยันลงไปแล้วก็มาลองที่จุดนะครับก็คือ100แล้วก็26ก็ใส่26ไปนะครับ26แล้วก็ 22.1 เราก็ใส่แค่22ก็พอครับ22.1 โอเคแล้วก็กดเริ่มต้นการนำทางนะครับกำลังคำนวณเส้นทางก็ระยะประมาณ43กิโลนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองกดไปกับiPhone นะครับระยะทาง43กิโลเท่ากันเลยนะครับนะฮะ43กิโลเท่ากันนะครับตัวรถก็43กิโลเท่ากันนะครับก็ตอนนี้คือบางครั้งทำไมผมถึงต้องใช้ GPS ของในรถเพราะว่าบางทีเราเข้าในกรุงเทพเนี่ยเราใช้Google Map เนี่ยแล้วเวลาเราวิ่งลอดใต้ทางด่วนเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์มือถือมักจะหลุดนะแล้ว GPS ก็จะอยู่ตอนนั้นคือก็ต้องใช้ซัพพอร์ตคู่กันเพราะว่าสัญญาณของเสาแอนเทนนาของรถยนต์เนี่ยมันจับสัญญาณได้มากกว่านะครับก็ใช้คู่กันครับประคองกันเวลาไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยผมก็ใช้วิธีการเนี่ยครับใช้ Google Map ของ Apple CarPlay แล้วก็ใช้ GPS ของรถด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับบางท่านอาจจะทราบแล้วนะครับก็คืออย่างน้อยมันก็ทำให้รถเราเนี่ยใช้ GPS ได้ทุกอย่างที่ Google Map หาให้เราได้เหมือนกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ